แล้ววันนี้ผมจะมาทำคลิปพี่เวนเอครับอยากถามคุณแวนด้าว่าสนใจเข้าวงการไหมคะพี่บอยคิดว่าอนาคตจะย้ายไปอยู่สวีเดนไหม What's Amanda's favorite dish ลาบส้มตำอันนี้เป็นคนกินง่ายๆไม่เผ็ดไม่กุ้งแห้งไม่ถั่วกินง่ายสวัสดีจ้ะสวัสดีชาวแบทบอยทุกคนนะครับผมบอยพิษณุครับกับช่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้แล้ววันนี้ผมจะมาทำคลิปที่ใครหลายๆคนก็ทำกันนั่นก็คือ Q&A ครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกับมามาโหนกไปแล้วนะครับคลิปนี้มาทำกิจกรรมร่วมกับคุณภรรยาแสนจะน่ารักของผมดีกว่านั่นก็คือคุณอแมนด้านั่นเองช่วงก่อนหน้านี้เราก็พากันไปเที่ยวบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะไปเจอแสงแดดไปเจอความร้อนไปเจอมลภาวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนไปใช้ร่างกายที่แบบว่าไปสนุกสนานตากแดดเล่นน้ำทะเลอะไรมากๆอะไรเงี้ยมาวันนี้ผมจะทำสปาให้เขาเป็นสปาแอทโฮมนะครับก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเซฟเงินในกระเป๋าเรา2คนด้วยนะเซฟเงินกันในกระเป๋าไม่พอแล้วเขาว่าจะมีความสุขกับการทำสปาหน้ามากๆนะครับเพราะว่าตัวของแอมเบน่าเองและผมเองเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบดูแลผิวหน้าตัวเองแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาทำง่ายๆมาทำสปาให้เขาแหละและหลังจากที่ผมทำสปาไปแล้ววันนี้ผมจะมาตอบคำถาม Q&A ครับผมซึ่งผมไปแปะไว้ในหน้า YouTube ของ Bad Boy เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกับคำถามที่แฟนๆที่อยากจะถามเราทั้ง2คนนะคำถามมันลิสต์มาเยอะมากเลยวันนี้เราจะคัดมาส่วนนึงนะมาตอบคำถามให้ทุกคนกันแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแบบสร้างบรรยากาศให้เป็นแบบ Spa at Home เราต้องสร้างบรรยากาศตอนนี้นะครับสร้างบรรยากาศให้แบบดีๆเตรียมพร้อมสิจ๊ะมันต้องมาหมดอันนี้คือขาดไม่ได้เลยก็คือเทียนพอเทียนเสร็จเนี่ยทำอย่างนี้เสร็จแล้วตามสปาต้องมีแล้วก็หล่นไปที่ตัว สปาไหนวะบ้าบอแต่มีหนึ่งอย่างที่เมียผมชอบอันนี้นี่เป็นผลิตภัณฑ์จากสวีเดนเหมือนกันตัวนี้เนี่ยเขาสั่งพี่สาวเข้ามาเลยคุณจูเลียซื้อมาฝากกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบแปลกประหลาดมากนั่นก็คือกลิ่นต้นสนเป็นกลิ่นต้นสนที่สวีเดนเขาจะทำให้เวลาเขาแบบคิดถึงบ้านอ่ะกลิ่นเนี้ยช่วยทำให้เขาแบบช่วยให้หายคิดถึงบ้านได้เนี่ยเปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตู้ปลาสวยๆปิดหน้าต่างหน่อยนึงสร้างบรรยากาศโอเคเอ้ยเหลืออีกอันนึงต้องปิดไหมเนี่ยตอนนี้ไม่เหมือนทำสปาแล้วอะเหมือนปิดม่านจะทำอะไรกันเดี๋ยวผมจะเรียก My Princess ของผมออกมาเลยดีกว่านะครับเฮ้ย My Princess Where are you อยู่ไหนอะYeah Hello Hi Say bye เออ Say bye everyone Bye bye Good night สวัสดีครับบ้าบอ Say hi สวัสดีครับ Princess for today ใช่วันนี้นะว้าว I จะทำสปา Face Spa for you นะ Oh nice Do you know how to do it ใช่รู้สิ because that is our favorite and easy for make at home Oh nice because normally you use how often you useEvery week. คือปกติเอาจริงๆแล้วเขาก็ใช้เป็นปกติอยู่แล้วแหละ Today is a special okay. because you don't do yourself. Wow. You have therapist do it for you. My private therapist? Yeah, your private therapist. นี่ this is for you, madam. Thank you. For before do the face spa.Like it? หอมไหมคะ Okay, which one you like for the treatment? This one is my favorite, acai berry. จริงๆแล้วเขามีหลาย treatment มากเลยแต่ตัวคุณอแมนด้าเนี่ยเขาชอบตัวนี้ Why you like this treatment? I like this one because it helps to smooth out the appearance of the fine lines and wrinkles. And this one also helps to hydrate and plumps the skin and brings back the youthful radiance. And sometimes your skin is quite dry, right?Yeah, this it's a little bit dry, like so it hydrates also. Moisture, yeah, and brings back like the firmness in the skin. Wow, that's why you like V shape. เพื่ออะไรกูเพื่ออะไร but my favorite is Manuka Honey นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมชอบเพราะว่าเป็น treatment ที่บำรุงความชุ่มชื้นเรียบเนียนอ่อนนุ่มสัมผัสปุ๊บเนี่ยน่าจะนุ่มมากๆเพราะว่าตัวของผมเองเนี่ยจะมีความเป็นแบบ dry skin หน่อยแต่ถ้าใช้ตัวนี้
ี้ไปมันจะทำให้หน้าเนี่ยนุ่มแล้วก็เนียนเรียบมากๆนะฮะหลุมขนที่มันเคยเปิดกว้างๆเนี่ยมันก็ถ้าใช้ไปบ่อยๆมันก็จะทำให้หลุมขนนั้นเล็กลงแล้วบวกกับความแห้งหน้าของผมด้วยเนี่ยตัวนี้มันเหมือนเป็นมอยเจอร์ที่มาทำให้หน้าเราเนี่ยมีความชุ่มฉ่ำมากขึ้นนะครับและสูตรที่เราพูดในวันนี้นะฮะจะอยู่ที่ Farm to Face Collection นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าออร์แกนิกและธรรมชาติมากๆเลยละครับโอเคมา lay down I gonna make the bed for you oh, wow.But normally, this blanket is for... My cat. This is Tiger's favorite. Chai. Mm-hmm. Okay. Lay down, madam. Yep. And then? Oh, ไม่ได้ แป๊บหนึ่งนะครับ มา อยากจะนอน Okay, ma'am. No. Sleep? No. Just close your eye okay. and relax. Mm-hmm.จริงๆนะคือเมื่อก่อนนะผมจะนวดให้เมียผมบ่อยมากเลยตอนจีบกันใหม่ๆก็จะนวดก็เอะอะก็นวดและนวด And now That's why I make the clip for today for you ใช่ไหม Before do the Foreo UFO relax อย่างที่เคยบอกไปนะว่า Foreo ตัว UFO ตัวนี้เนี่ยเราต้องซิงกับแอปพลิเคชันของ Foreo เขาทุกเครื่องมือของ Foreo ต้องซิงกับแอปพลิเคชันหมดทุกอย่างเพราะว่าแต่ละทรีทเมนต์เองเนี่ยเขาจะมีเทคนิคในการใช้เครื่องที่แตกต่างกันการเปิดความร้อนหรือการเปิดความเย็นเนี่ยที่ก็แตกต่างกันเช่นกันครับก็ตอนนี้เราจะใช้ UFO แล้วก็แตะไปที่ UFO นะครับก็วิธีการนะครับเลดาวนะต้องนอนอย่างเดียวนะ You think just you like the princess โอเคอันนี้ก็เปิดเครื่องนะครับ device care เหรอไม่ใช่แล้วจ้ะ And the princess นิสัยเปิดมาแล้วครับผมตอนนี้คอนเน็กเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เรามาเลือกทรีทเมนต์แมสกันว่าเราเลือกอะไรตัวนี้ก็เป็นอะไซเบอรี่ครับแล้วก็กดอะไซเบอรี่ไปแล้วก็ปั๊บแล้วก็เปิดนี่เลยเปิดแหวนเขาออกมาแล้วก็ใส่นี่ครับตัวทรีทเมนต์ตัวนี้ไปนะครับ close your eyes madam นี่เลยครับตัวนี้จะเป็นตัวโปรดของคุณแอมนด้าเขาใส่เข้าไปนะครับเนื้อครีมเข้มข้นมากบอกได้เลยทรีทเมนต์ตัวนี้แล้วก็สตาร์ทนะโอเคเริ่มกันประมาณ2นาทีกับการทำทรีทเมนต์นะครับนี่ตอนนี้ก็จะมีแสงสีแดงออกมา It's warm or cold right now Warm right now ถ้าเป็นความร้อนที่กระจายออกมานะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของเปิดรูขุมขนเพื่อที่จะให้ตัวเอเซนต์เขาเนี่ยสามารถที่จะลงเข้าไปใต้ผิวได้ดีอันนี้เป็นแบบว่าสั่นนะครับที่จะทำให้ผิวหน้าของคุณนะครับรู้สึกแบบผ่อนคลายรีแลกซ์ Do you like UFO? Yes, I love UFO. I use it all the time. Why you like? I like it because I like to take care of my skin, mm-hmm. but I don't like to spend a lot of money. Going out to clinics can be quite costly. Yeah. So it's a good option to do at the house. Yeah, this is a smart thing.For me. And it's easy, you don't have to book any appointments, yeah. you don't have to do anything, you can just do it at the house. Mm-hmm. ดีมากเลยครับผมก็นั่นแหละก็คือว่าการไปทำสปาแพงๆอ่ะก็โอเคนานๆทำทีก็ได้หรือว่าถ้าใครที่มีแบบผิวหน้าที่ค่อนข้างแย่มากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปที่คลินิกก็โอเคนะแต่ถ้าใครแบบไม่ได้มีผิวหน้าที่แย่มากแล้วก็ชอบทำสปาผิวหน้าตัวเองอะไรเงี้ย UFO ตัวนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนที่แบบชอบที่จะดูแลผิวหน้าตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเพราะว่าตัว Foreo เองเนี่ยเขาก็มีหลายๆทรีทเมนต์เนี่ยที่เหมาะกับแต่ละผิวหน้านะครับอันนี้จบแล้วแต่ผมขออนุญาตรีพีททรีทเมนต์ได้นะครับเพราะว่าคอสหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2นาทีในโปรแกรมของตัว Acai Berry ใช่ไหม Yeah ดูดิครีมเขายังมีอยู่เลยอ่ะตอนนี้อย่าทิ้งนะบอกตรงแล้วว่าอย่าทิ้งเราแค่แบบ start again โอเค Can I have this every day Every day เหรอ Yeah But I have to go work ใช่ไหม Make money It sometimes is okay Right So Do you like warm or cold I like to do the treatmentwith the warm function but then I like to finish off the treatment with a couple of minutes of cold to mm-hmm. close up the pores yeah สุดท้ายแล้วมันก็ต้อง mix ด้วยกันนะครับทั้งเย็นและร้อนเนี่ยเพราะว่าเย็นและร้อนเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นการทำงานร่วมกันนะที่ทำให้ผิวหน้าได้ผ่อนคลายเปิดรูขุมขนให้ครีมหรือว่าน้ำยาเนี่ยได้เข้าไปบำบัดใต้ผิวของเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ปิดรูขุมขนด้วยความเย็นนะครับและหน้าที่แบบรู้สึกว่ามันบวมหรือว่ามันรู้สึกไม่เข้าที่มันก็จะทำให้ลดลงได้นั่นเองนะจ๊ะ
แนะนำเลยว่าทำสัก2ครั้งก็ได้ but normally you use like 5 or 4 timesSometimes I do it a lot. It's perfect for those who doesn't have a lot of time. Mm-hmm. It's actually enough with just one treatment. Mm-hmm. But if I have a lot of time, then I like to do extra. ดีนะเนี่ยจริงๆแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นแบบทรีทเมนต์ที่ดีที่เราทำอยู่ที่บ้านได้อะเซฟประหยัดตังค์ในกระเป๋านะและที่สำคัญในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยบางคนไม่ค่อยอยากจะออกไปเจอคนข้างนอกเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่อยากจะแบบเหมือนยังห่วงเรื่องโควิดอยู่อะไรเงี้ยก็ทำอยู่ที่บ้านก็ได้ทำอยู่ที่บ้านแบบสบายๆแบบนี้นะครับพูดถึงก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเหมือนกันนะในการซื้อเครื่อง Foreo UFO ตัวนี้ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว after I'm gonna put the serum for you andMassage a bit. Yeah. ที่รักจ๋า how is different about between UFO and normal mask? So these masks they have organic ingredients, mm-hmm. and you also have different LED lights. Mm-hmm. Yeah, to help go into the skin and different LED lights help for different things. ใช่แล้วก็คือจริงๆแล้วถ้ามาสก์ปกติเนี่ยมันก็คือการผลักเรื่องของทรีทเมนต์ทุกอย่างลงไปในหน้าเนี่ยมันจะน้อยกว่าการใช้เครื่อง UFO เพราะว่าเทคโนโลยีของ UFO เนี่ยเขาก็ถูกออกแบบนวัตกรรมมาเพื่อการผลักเซรั่มต่างๆเรื่องของครีมน้ำยาต่างๆเนี่ยลงใต้ชั้นผิวได้มากกว่าแมสปกตินั่นเองนะครับมันก็เลยกำเนิดตัว Foreo UFO ขึ้นมานั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง UFO และแมสปกติครับเกือบเสร็จแล้วนะครับสำหรับสปาแอทโฮมของเรานี่นะครับเป็นการยกกระชับผิวหน้านิดนึงชอบไหมชอบมาก You like because Foreo or you like I do for you Do you want me to answer Sorry I like both Have you feel like a princess Yes Wow สวยมากเลยจบแล้วเสร็จแล้วCan I have a few more minutes? พอแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือแบบการทำสปาแอทโฮมนะคุณอแมนด้าแบบว่าเผยหน้าสดทำสปาเลยเอาบอกตรงๆนะเราสองคนนะ it's our we are the big fan for Foreo yes absolutely yeah. and not only because I'm Swedish yeah but a little bit also ก็พูดง่ายๆเลยคือเราคือเป็นแฟนตัวยงของ Foreo เลยไม่ว่าเขาจะออกผลิตภัณฑ์อะไรมาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในคุณภาพและเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เขาแบบถูกออกแบบมาเพื่อผิวหน้าของคนทั้งโลกอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยก็เลยเลือกใช้ Foreo มาโดยตลอดโดยเฉพาะคุณแอมเบอร์ด้าของผมเนี่ยเขาชอบมากเพราะเขาเป็นผู้หญิงไงเขาก็จะใช้บ่อยหน่อยอะไรเงี้ยผมก็จะแบบใช้น้อยลงมาหน่อยแต่สุดท้ายเราก็ยังคือครอบครัวของ Foreo นั่นเองนะครับถ้าใครอยากจะเป็นครอบครัวแบบ Foreo เหมือนเราก็ลองไปดูนะจริงๆแล้วผมบอกไม่ได้หรอกบอกแล้วให้คนไปซื้อตามถ้าไม่ได้ลองต้องไปลองด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเออมันดียังไงเราถึงแบบมาพูดกันแล้วก็ทำคลิปอยู่นั่นแหละเกี่ยวกับ Foreo Am I glowing? Glowing so I love Foreo yeah. It's affordable to do at the house and very convenient mm-hmm. and it feels like you're doing a treatment in a clinic Okay, finish? Yes And now, after we gonna answer about question Okay For our friend นะคะสวยไหมสวยไหมน่าใส่Are you ready? Ready. Okay. ตอนนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A กันที่เราแปะไว้ทาง YouTube ของเรานะครับก็คือตอนนี้คำถามมาเยอะมากมาประมาณ100กว่าคำถามเลยเอาเป็นว่าเราจะคัดคำถามที่เราเนี่ยโดนใจจะมาตอบแล้วกันเดี๋ยวมาเริ่มกันเลย We gonna start right now. Okay, the first one. How did you guys meet? The first time at your concert. Chai. With P. Nikki. Yeah. At Center World. That's where we met the very first time. Yeah. อันนี้ผมเลือกมาอันนึงนะฮะเขาบอกว่าเวลาแมนด้าคิดถึงสวีเดนมากๆเนี่ยพี่บอยช่วยกำลังใจยังไงคะติดตามทุกคลิปจะเห็นว่าแมนด้าคิดถึงครอบครัวมากๆเป็นกำลังใจให้แมนด้านะคะThank you What do you do I do everything I can make you happyYeah. That's it. No, not much. It depends on you. It's not much that you can do anyways. When you're missing someone, you just miss them. Yeah, I can't. Yeah. I can't because I'm not the one you miss. Yeah.ใช่ไหม but I don't know it's help or doesn't help make you better I think when you miss someone the only thing that helps is once you see them right doesn't matter what anyone else do as long as they're just there to support you yeah and what do you do when you miss your family I call them okay you call every day like 3 hours per day yep
ใช่ไหมใช่โอเค how long you haven't been there since covidSituation. 1 year and 3 months, almost a year and 4 months. ใช่ปีกว่าแล้วไม่ได้กลับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างนี้ปีก่อนหน้าก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยเขาจองไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเวลาพอโควิดมาแล้วก็คิดว่าปีนั้นเนี่ยจะได้กลับกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับก็เลยเลื่อนมาอีกปีนึง yeah. และปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้กลับหรือเปล่าโอเค next Do you guys have any advice on how to date someone from different cultures? Ooh, that is hard.To say. The only thing is that you need to keep an open mind and just be prepared that you're going to have different opinions about different things. That's it. And just try to meet in the middle. You just have to be understanding with each other. That's it. แต่ตอนนี้ผมก็จะต้องแบบไปทางเหตุผลเขาเยอะนิดนึง Now I'm not stay in the middle. I'm stay on your side right now. Because, right? He doesn't. I did. You did? I do. Yes, sometimes you do. พี่บอยและพี่แอมนด้าเคล็ดลับการเรียนภาษายังไงบ้างคะพี่แอมนด้าเรียนรู้ภาษาไทยได้เร็วขึ้นมากพูดชัดเก่งมากเลยและพี่บอยฝึกภาษาอังกฤษยังไงพูดเก่งมากเลยค่ะ For me to practice language you just have to practice as much as you can that's it ก็เรียนไปเยอะ Yeah พูดเยอะใช่ไหม Try to read as much as you can listen try to talk yeah that's it just keep it up all the time because if you stop you're going to forget okay and my tipMy English is better, but it's not like very well. I didn't speak very well, but now I'm better and better because of you. Yeah, because I force him. ใช่ก็คือก็ต้องพูดกับเขาทุกวันน่ะก็พยายามพูดไปเรื่อยๆอ่ะพูดผิดพูดถูกก็พูดไปเถอะไม่ต้องไปอายอะไรอย่างเงี้ยว่าจะแบบพูดภาษาอังกฤษผิดอะไรอย่างเงี้ยพูดไปก่อนสนทนากันไปก่อนแล้วมันจะค่อยๆเรียนรู้ไปเองพูดตอนนี้ภาษาอังกฤษผมก็คือยังแย่มากอยู่แต่ก็มีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นที่จะใช้ภาษาที่จะพูดกับอแมนด้าพูดกับคนข้างนอกเวลาไปเจอเพื่อนเขานู่นนี่นั่นก็พยายามสอดเข้าไปภาษาอังกฤษที่เราคิดว่าเราก็เข้าใจแบบนี้เราจะสื่อสารแบบนี้เราก็อย่าไปอายที่จะพูดมากกว่าเพราะมีคน DM I have one fan club a direct message to me like how to speak with her husband something like that because normally she speak Thai because not her husband her boyfriend but he can speak Thai a bit like he understand what she say I think you just have first thing is don't think about speaking correctly just speak as much as you can and then once you are you know a bit more words then like I do with you in the beginning you just let I just let you speak everything that you want and then sometimes likeNow, if you say something like grammatically incorrect, I will just help him. Like if he says something, then I'll just correct the word. Yeah. And that's it. Just keep saying. Yeah. ก็คือแรกๆอ่ะอแมนด้าเขาบอกว่าพอเวลาพี่จะถามอะไรเงี้ยพี่ก็จะแบบว่าบางทีไม่รู้จะพูดอะไรเขาก็บอกพูดออกมาพูดมาก่อนผิดถูกไม่รู้พูดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบว่าโอเคถ้าเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาบอกว่าแล้วก็พยายามอธิบายเขาบอกอ๋อไม่เข้าใจก็ประโยคมันเปลี่ยนแบบนี้นะเราก็จะค่อยๆแบบมาค่อยๆมาปรับคำอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเราว่าไอ้ sentence ที่ถูกมันคือแบบนี้เราก็จะแบบปรับกันอะไรอย่างเงี้ย But I think it's important not to correct all the time because then you kind of get discouraged and you don't want to say it anymore so just sometimes you know correct the words that's it ครับผมนะโอเค next what genre of music do you like the most I listen to quite a lot of different I listen to contemporary popcontemporary 90s 50s 60s เขาชอบเพลงเก่า country music I listen to it depends on my mood what I want to but we can sing together right sometimes this is your question okay how well does Amanda understand Thai was it difficult for her to adapt to Thai culture I think it's hard to say how much yeah I don't know how many percent I just easy conversations I can understand quite a lot yeah it depends on like if people start talking business then it's harder for me to understand okay ก็คือระดับภาษาไทยตอนนี้ Amanda เขาอ่ะก็คือถ้าพูดเป็นประโยคที่แบบง่ายๆเขาก็จะเข้าใจแต่ถ้าจะไปเรื่องแบบเรื่องอะไรที่มันเป็นเจาะจงเฉพาะเป็นเรื่องๆไปอันนั้นเขาก็จะไม่เข้าใจละ and all the slangs every day there are new slangs come
coming up ก็คือภาษาแสลงเยอะมากเลยอะทุกวันเนี้ย I don't get it not only you even me I don't understand sometimes See how am I supposed to know if you don't even know this is interesting อยากถามคุณแวนด้าว่าสนใจเข้าวงการไหมคะอยากเห็นคุณแวนด้าเล่นซิทคอมจังเลย I think noWhy? I'm so bad at acting. Trust me. But you have script. Don't worry. No, I think the extent of what I can do within acting is like I've done a lot of TV commercials or something like that. That will be my. Yeah, that's it. ไม่เอาไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่ได้ใช่ไหม Yeah, I'm not really good at acting at all. I'm too shy. Okay. ในอนาคตข้างหน้าพี่บอยจะเรียนภาษาสวีเดนเหมือนที่แอมแมนด้าเรียนภาษาไทยไหมครับ So absolutely no. What? It's very hard yes. for speed. Thai is very hard as well. No, but it's more hard than Thai. I don't think so, but I'll let you off the hook because first he needs to learn English properly. Yeah. Yeah, English better. First, and then maybe a few words some, here and yeah, there. Yeah, some sentence I'm okay. นึกออกไหม But if I say like long sentence, I can't. ทำไม่ได้เด็ดขาดภาษาสวีเดนยากมากขอโฟกัสภาษาอังกฤษก่อนดีกว่าเอาอังกฤษให้รอดนะเธอ What language does Amanda use when she meets Resumé Kid? Swedish. We speak Swedish together. Well,Unless there is other people around, then we also speak English. Yeah, and she said, like, I would like to see Amanda teaching English in her vlog since her accent is easy to understand. But the thing is, I don't really know how to teach, so I'm not sure if it would be a good idea for me to teach. I mean, I'm still not 100% fluent in all the grammatic words and everything. I still say the wrong word sometimes, or a lot of times. Even me, you.Can't teach Swedish to me because you're learning English first. Remember? This is interesting. Also, what is the first country you would like to go after the lockdown? Well, that's easy for me. I'm going to Sweden. Yeah. But me? Japan. You have to go with me. I want to go to Japan. That is my favorite country. After Sweden. Sweden first, and then Japan.Go Japan first because I have to transit the aircraft from Japan to Sweden. That way to go back that way. I know, I'm joking. Go your country. พี่บอยคิดว่าอนาคตจะย้ายไปอยู่สวีเดนไหม What do you think? I don't know. ทำอะไรอ่ะไปกินแกบแน่เลยไปอยู่สวีเดน House husband. I work and you take care of the house. If you make a lot of money, I can just stay at the house. Oh, okay, good. But if you just like.Month by month, maybe not. Does Amanda's family watch Brat Boy? Yes, I think they do. Right? Yeah, my mom watch, and I think my aunties. Maybe not every single clip, but yeah, I do. I know that they watch the clips. What's Amanda's favorite dish? What Thai dish does she like the most? I don't have one specific. Yeah, I like all the curries: red curry, green curry. แกงแดง แกงเหลืองแกงเหลืองหมายถึงว่าแกงเขียวหวานแกงแดงแกงกะหรี่ต้มข่าไก่ something like that ลาบส้มตำส้มตำไทยอันนี้เป็นคนกินง่ายๆส้มตำไทยไม่เผ็ดไม่กุ้งแห้งไม่ถั่วกินง่ายๆกินง่ายพี่บอยจะมีเพลงอีกไหมครับ yes I think so ก็คือผมมีแพลนที่อยากจะทำเหมือนกันก็คือไม่ได้ออกเพลงมานานมากแล้วครับแล้วก็อยากออกเพลงเหมือนกันแล้วก็เร็วๆนี้คิดว่าจะลงทุนเองทำเองจ่ายเองแล้วก็ฟังเอง Has Amanda experienced any culture shock since she first came here? What does it mean, culture shock? It's like different culture, something like that. But that's quite specific. Culture shock is like something that's shocking. No, I can't say really a culture shock because I have lived in Asia and the Middle East on and off for half my life. And Everybody I've traveled different. A lot. So yeah, I'm used to all cultures being different. So not really a culture shock, no. I'm sure a lot of people will experience culture shock if they have lived in the same country for most of their life. Since I've lived in so many different countries for so many years, it's not really any culture shock, no.Okay. Something else? That's it. Show me. Other question? เยอะมากเลยครับก็ต้องขอบคุณมากเลยที่ถามมาเยอะมากเลยอ่ะ Yeah, they have one answer like what is your religion?
mix? I don't really have one specific. Yeah, there are a lot of things that I agree with Buddhism. Okay. If I have to choose one, I would probably lean more towards Buddhism because it's more of how you're living your life than to worship something, you know. I mean, you have that in Buddhism as well, but I think the main part, right, in Buddhism is how you live your life and how you treat other people. ใช่พี่บอยหมดเงินไปกับของเล่นมากเท่าไหร่แล้ว ไม่บอกแต่ก็หมดไปเยอะแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเยอะมากเพราะว่าของเล่นของผมมันก็เป็นของเล่นที่แบบมันก็โอเคมันแพงแหละแต่ก็ไม่ได้ใช่ลิมิเต็ดอีดิชั่นที่จะต้องไปหามาในราคาแพงๆมาอยู่ในครอบครองอะไรอย่างเงี้ยเออก็หมดไปแหละก็ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวเมียรู้ about the toy but now he stopped okay right he stopped to buy ใช่ wait stop to buy or stop How stop you know? buying who knows because I said soโอเค Q&A ก็ประมาณนี้นะครับที่เราเอามาฝากกันก็ขอบคุณสำหรับคำถามเนาะที่มีมาให้กันอะไรอย่างเงี้ย Thank you for every question Yes Thank you everyone for all the questions that you asked ใช่แล้วนะครับผมและที่สำคัญวันนี้ต้องขอขอบคุณ Furio UFO ด้วยนะที่ทำให้สปา at home ของเราเนี่ยเป็นสปาที่ทำให้ภรรยาของผมเนี่ยได้เป็นเจ้าหญิงนอนอยู่เฉยๆมีเทเลพิสผ่อนคลายนวดหน้าให้เขานะครับให้เขารู้สึกรีแลกซ์นะฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้บ้านมีความสุขนั่นก็คือภรรยาแฮปปี้ก่อนพอภรรยาแฮปปี้ทุกอย่างก็จะแฮปปี้ไปหมดเลยและที่สำคัญเนี่ยดีมากอะไรรู้ไหมที่เขาเลือกใช้ UFO Furio เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าคอร์สแพงๆนอกบ้านไอ้ตรงนี้สำคัญมากที่สุดเลยนะก็เหมือนเป็นการเซฟเงินในกระเป๋าพวกเราทั้งสองคนไปในตัวนะจ๊ะแล้วถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามได้ตามที่ลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างนี้นะครับแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรักเธอเวลาขาดเธอ